ส่วนของเครื่องยนต์ดำเร็วมากเลยนะเนาะจริงๆเขาก็กำหนดไว้1,000 โลแต่ถ้าเปลี่ยนก่อนก็ดูจากน้ำมันเอาแล้วกันว่ามันดำหรือยังนะฮะจากที่เราซื้ออินเตอร์ไปขับได้ประมาณ3 วันเองมั้งมาดูเลขใหม่เลขใหม่หน่อยนี่คือจำนวนที่เราวิ่งไปนะ138 กิโลไปแล้วนี่วิ่งแค่ 3-4 วันเองมั้งรู้สึกอะ138ไปแล้วก็ถามว่าจริงมันเช็คระยะก็ 1,000 โลแหละแต่ว่าเราอยากจะขับออกต่างจังหวัดขี่ก็อยากจะปิดแบบก็ปิดออกอะไรอย่างเงี้ยเลยขอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปก่อนชั่วคราวเอาพวกเศษขมเหลาคาตะกอนในของไปก่อนแล้วกันแล้วก็ 1,000 โลก็จะเปลี่ยนอีกทีนึงนี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเฉยๆไปดูกันเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวของ Exeter เนี่ยมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันตรงไหนซึ่งจริงตัวของ Exeter ตัวเนี้ยมันบล็อกเครื่องเดียวกับตัว R15 ไอตัว VVA อ่ะไอ V3 อ่ะ V3 หรือ V2 วะสักอย่างนี่แหละจุดถ่ายน้ำมันเครื่องก็อยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยรถเบลเลอร์เลยอันนี้เป็นหนูถ่ายให้ผมเป็นอะไรนะของตัวเล็กๆของลูกสาวอ๋อบางจากใช่ไหมได้ไม่เป็นไรจัดไปเพราะว่าเราจะขี่ติดต่อเนื่องกันประมาณสัก200 โลก็สักหน่อยนึงก็ดีโอเคตอนนี้พี่หนูเขาก็จะออกให้แล้วนะฮะโอ้อันนี้คือวิ่ง100 กว่าโลแล้วทำไมมาเริ่มดำแล้วพี่จังหวะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดำเร็วมากเลยมันเริ่มดำแล้วเดี๋ยวหล่อเลี้ยงทุกส่วนของเครื่องยนต์ดำเร็วมากเลยนะเนาะจริงๆเขาก็กำหนดไว้1,000 โลแต่ถ้าเปลี่ยนก่อนก็ดูจากน้ำมันเอาแล้วกันว่ามันดำหรือยังนะฮะตัวนี้ก็นะครับผมเดี๋ยวก็จะลองไปขี่ทางไกลกันเราจะลองอัดกันเต็มที่นะครับผมแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยก็จะมีพวกเศษคราบพวกตะกอนจระบีที่เขาทาไว้ตอนเราประกอบเครื่องมันก็จะไหลมากับน้ำมันเครื่องในล็อตแรกนี้นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถึงเวลาใส่น้ำมันเครื่องนะครับของเราใช้เป็นตัวบางจากใช่ไหมพี่เนาะบางจากก็จะเป็นตัวของ40 SF อ๋อโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สุโขทัยเอารถกลับบ้านไปทำธุระนิดหน่อยนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับการที่เอารถ130 กว่ากิโลไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวันนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนไปละบาย